็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาแถลงในเรื่องเกี่ยวกับที่มีคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของงบกลางอยู่นะครับก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าเอาแบบยาวๆนะครับก็งบประมาณปี2567เนี่ยเราเพิ่งผ่านสภาแล้วก็เพิ่งได้เริ่มใช้เนี่ยตอนเดือนเมษายนก็เท่ากับว่าเรามีเวลาใช้จ่ายงบประมาณจริงๆเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็งบกลางเนี่ยได้มีการใช้จ่ายไปในส่วนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยหลายโครงการนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับก็จะมีตั้งแต่การยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคการช่วยของเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งช่วยค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษานะครับการช่วยเหลือในเรื่องของลัมปี้สกินแอฟริกาหมูบริหารจัดการน้ำในหลายจังหวัดนะครับชดเชยค่าทำลายสุกรเพิ่มประสิทธิภาพตลาดหรือบัตรประชาชนใบเดียวอย่างเช่นของเรื่องที่ทางสธนชและกนชเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณ 7,600 ล้านไปในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในช่วงน้ำมาในตอนเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้มีการช่วยเหลือประชาชนไปนะครับแล้วก็ผลการเบิกจ่ายของงบกลางเนี่ยนะครับตัวเนี้ยทั้งหมดในขนาดเนี้ยเบิกจ่ายไปแล้วแล้วก็ทำสัญญาแล้วเนี่ยกว่า 70% นะครับอันเนี้ยเป็นงบที่เอาไปใช้สำหรับช่วยพี่น้องประชาชนเลยจริงๆแต่ต้องขอเรียนเพิ่มเติมอีกครับว่างบกลางเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนรัฐบาลเราไม่ได้มองแค่งบกลางอย่างเดียวที่จะใช้นะครับเราหลายๆโครงการเนี่ยเราก็ให้ทางกระทรวงแต่ละกระทรวงที่มีการขอใช้งบกลางมาให้กลับไปใช้งบของตัวเองก่อนเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าปีนี้เป็นปีที่งบประมาณล่าช้ามีเวลาในการทำโครงการจริงๆแค่ 4-5 เดือนในบางโครงการเราก็เลยคิดว่าสามารถที่จะให้แต่ละกระทรวงเนี่ยกลับไปใช้งบของตัวเองได้ก่อนที่จะมาใช้งบกลางนะครับแล้วก็ก็ต้องเรียนอีกอย่างนึงเลยว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างเดียวนะครับเรายังมีการบริหารจัดการอื่นๆถ้าเกิดเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ย อย่าง GDP ของปีนี้ที่โตขึ้นมาได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ทางท่านนายกเศรษฐาเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวเราบริหารจัดการเราแทบจะไม่ได้ใช้งบประมาณเลยแต่ว่าเราสามารถทำให้ตัวเลข GDP ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเป็นตัวช่วยเลยดีกว่าที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศยังเดินอยู่ได้อันนี้คือการบริหารจัดการหรืออย่างในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเราก็ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ถ้าเกิดเทียบแล้วประสิทธิภาพที่ทำมาคือเราสามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีอีกใช้เวลาแค่6เดือนของปีนี้นะครับหรืออย่างในเรื่องของ call center หรืออาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหลายเราก็ใช้งบประมาณน้อยแต่เราก็สามารถจับกลุ่มได้มากขึ้นเว็บพนันออนไลน์ทุกอย่างนะครับก็ขอเรียนด้วยตรงนี้เลยว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอย่างเดียวในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเราใช้การบริหารจัดการได้เรายังมีเครื่องมืออื่นๆอีกในฐานะที่รัฐบาลเราสามารถใช้ได้นะครับขอบคุณครับ